วิโรจน์เตรียมจัดหนักกองทัพในก้าวไกลบิ๊กแบงเน็บสุทินเอาแต่พูดตัดจบการเมืองวันที่18พฤษภาคม2567 15:11 น.วิโรจน์เตรียมจัดหนักเสวนากองทัพในก้าวไกลบิ๊กแบงพร้อมชำแหละความอ่อนแอของกองทัพเน็บสุทินเอาแต่พูดตัดจบไม่สมเหตุสมผลให้ประชาชนยอมรับเมื่อวันที่18พฤษภาคมนายวิโรจน์ลักษณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกก.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การทหารให้สัมภาษณ์ถึงไฮไลท์การเสวนาในหัวข้อขับเคลื่อนนโยบายก้าวไกลผ่านกลไกกรรมาธิการในงานก้าวไกลบิ๊กแบงที่จะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมที่หอประชุมไบเทคบางนาว่าไฮไลท์ที่สำคัญบางส่วนที่ตนจะพูดในวงเสวนาอย่างบทบาทการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพและทหารและเรื่องงบประมาณของกองทัพที่จะทำอย่างไรให้การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศภายในประเทศและมี offset policy หรือนโยบายชดเชยที่เป็นนโยบายพ่วงจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศและพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนควบคู่กันไปด้วยทั้งนี้จะมีการกล่าวถึงเบื้องหลังของเรือดำน้ำร่วมด้วยนายวิโรจน์กล่าวอีกว่าและเราจะกล่าวในเชิงคอนเซปต์ว่าปัจจุบันกองทัพมีความอ่อนแอมากกว่าที่เราคิดซึ่งแทนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะชี้แจงให้ประชาชนทราบกลับกลายเป็นว่าต้องเป็นหน้าที่ของประธานกมท.การทหารมาชี้แจงเองแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับนำเพียงนำข้อสรุปที่อาจไม่สมเหตุสมผลมาเล่าให้ประชาชนฟังแบบตัดจบเพื่อให้ยอมรับเท่านั้นเองยอดภูผาคืนฟอร์มดุเชือดโซเนอร์รักขยี้นิโคลัสศึกวันลุมพินี63กีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 11:40 น.ศึกวันลุมพินี63สาดความสนุกเร้าใจให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ตลอดการแข่งขันเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดนมีนักสู้ชั้นแนวหน้าแลกเดือดกันทั้งสิ้น11คู่มอบความสุขให้กับผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเต็มอิ่งคู่เอกนำรายการยอดภูผาวิมานแอร์จอมบู้หมัดหนักวัย20ปีจากชัยภูมิที่แพ้มา3ไฟติดได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองพบกับโซเนอร์เซนมวยซ้ายดุดันวัย27ปีจากตุรกีที่กระหายแต้มชัยไม่แพ้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอหลังดูเชิงกันในยกแรกทั้งคู่ยืนปักหลักยืนแลกอาวุธกันทีต่อทีจนกระทั่งมาถึงช็อตเด็ดในยกสองเมื่อยอดภูผาปล่อยหมัดขวัญผวาทะลวงการ์ดส่งโซเนอร์หล่นลงไปนับ8ได้ก่อนเมื่อเข้าสู่ยกตัดสินนักชกไทยเดินหน้าสู้ด้วยความมั่นใจขณะที่อีกฝ่ายเดินไล่หนักหวังตีตื้นสุดท้ายยอดภูผาเอาชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมากกู้ศรัทธาสำเร็จคู่เอกภาคอินเตอร์รักเอราวัณมวยขยันชกสนุกวัย22ปีจากปัตตานีเปิดหน้าท้าทายนิโคลัสเลปเทซินวานักสู้เชิงดีวัย19ปีจากบราซิลที่ผ่านศึกวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วในพิกัดเฉพาะแคทเวท 117.4 ปอรักออกตัวด้วยความคึกคักหาช่องเล่นงานคู่ชกได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงปลายยกแรกมาได้หมัดชุดสอยนิโคลัสร่วงนับ8ได้ก่อน2ยกที่เหลือรักยังโชว์ผลงานได้เนียนตาคุมเกมเหนือกว่าจอมบู้จากแดนแซมบ้าชัดเจนครบ3ยก
รักได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์เพิ่มสถิติชนะเป็น4จาก5ไฟได้อย่างสวยงามส่วน5นักสู้หัวใจเด็ดจูงมือรับทรัพย์คว้าโบนัสคนละ 350,000 บาททำยอดรวมทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท 1,750,000 บาทได้แก่ดาวิดคุกเกรเกอร์ทอมชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลปตักเอกซินบีมวยไทยและสันเพชรสอสละชีพนอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลวันซูเปอร์แฟนรายที่4ให้กับคุณพงษ์สมพงษ์สุวีรานันท์แฟนมวยจากสุพรรณบุรีที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยเข้าเส้นออกลีลาการเชียร์ติดขอบเวทีแบบสุดมันคว้าเงิน 100,000 บาทกลับบ้านไปแบบเกินฝันสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี63คู่เอกยอดภูผาวิมานแอร์ชนะคะแนนเสียงข้างมากโซเนอร์เซนมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135ลบ145ปอคู่รองสันเพชรสอสละชีพชนะน็อก1อุบลวันของโอม MBK นาทีที่2นาฬิกา14นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท130ปอชาติพิชิตสอสอต้อย8ริ้วชนะคะแนนเอกฉันท์สะแกงงามจิตเมืองนนท์มวยไทยแคทเวท113ปอพันศักดิ์ว.วันทวีชนะคะแนนเอกฉันท์ไพรเสน่ห์ส.ภูมิพัฒน์มวยไทยแคทเวท127ปอปตักเอกซินบีมวยไทยชนะน็อกตวงทรัพย์ส.สละชีพนาทีที่1นาฬิกา11นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท128ปอชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลชนะน็อกเมาคลีฉ.อัจละบุญนาทีที่2นาฬิกา4นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท126ปอรักเอราวันชนะคะแนนเอกฉันท์นิโคลัสเลตเทซินวามวยไทยแคทเวท 117.4 ปอสุไลมานลูกสวนชนะคะแนนเอกฉันท์โทโมกิซาโตะมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอคิมูระอายุมุกชนะคะแนนเอกฉันท์ซินวีอูวิเตสมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเกรเกอร์ทอมชนะน็อกทากุคอนโดนาทีที่2นาฬิกา8นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท 136 ปอดาวิดคุกชนะ TKO โคเฮอิทาเคกามินาทีที่1นาฬิกา27นาทีของยกแรก MMA รุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอ กมธ.นิรโทษส่ง3ข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการแล้วการเมืองวันที่17พฤษภาคม2567 17นาฬิกา11นาทีกมธ.นิรโทษกรรมส่ง3ข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการแล้วแจงกมนิรโทษคาดต้นเดือนกรกฎาคมเสร็จทันเข้าสภาสมัยหน้าเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้วันที่17พฤษภาคมนายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมธ.ได้ส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีโดยมีสาระสำคัญว่าขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาคดีการเมืองตามข้อเรียกร้องของกลุ่มทะลุฟ้าคือ 1. ตรวจสอบการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังให้เกิดความโกรธเร็ว 2. ดำเนินการใดๆให้ผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สุดได้รับสิทธิประกันตัว 3. ชะลอการดำเนินคดีการจับกุมคุมขังบุคคลในคดีการเมืองจนกว่าจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมสั่งไม่ฟ้อง
ไม่ยื่นคำร้องไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกาถอนฟ้องถอนคำร้องถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาในคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะและ 4. เร่งรัดการออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนโดยรวมประชาชนทุกฝ่ายทุกข้อหาที่มีมูลเหตุแห่งคดีทางการเมืองซึ่งขณะนี้ร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมประชาชนพ.ศ.ได้เสนอต่อรัฐสภาและอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นเรียบร้อยแล้วข้อเรียกร้องที่1ถึง3นั้นกมธ.พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในความสนใจของสังคมและประชาชนอีกทั้งเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมและเห็นสมควรส่วนข้อที่4การเร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมถือเป็นหน้าที่และอำนาจทางด้านนิติบัญญัติที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายจึงเป็นหน้าที่ของกมธ.นิรโทษกรรมที่จะต้องดำเนินการและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาของกมธ.คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในต้นเดือนกรกฎาเพื่อให้ทันเข้าสู่การพิจารณาในการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งหน้านายนิกรกล่าวด้วยว่าได้มอบหมายให้นายสมคิดเชื้อคงโฆษกมท.ในฐานะรองเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไปติดตามและประสานความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย